ังหวัดนนทบุรีได้รับบุญกันทั่วหน้ากตตรไร้พรมแดนกลุ่มเพื่อนประธานชาติร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรีทำบุญถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์73รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีวันที่1สิงหาคม2567เมื่อเวลา 10:30 น.ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีดร.เศรษฐศักดิ์เกี่ยวพงพิพัฒน์หรือดร.ประธานชาติผู้ดำเนินการและเป็นสายสะพานบุญของงานวันนี้ได้ร่วมกับกตตร.ไร้พรมแดนกลุ่มเพื่อนประธานชาติและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดทำบุญถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน73รูปเพื่อถวายเป็นพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พร้อมด้วยนายนิทัศน์วงบุญนาคคุณยศวัฒน์อำนาจเจริญวงศ์คุณอาคมทิมประเสริฐคุณกิติโชคศิลป์ดำรงคุณบุญเสริมเม่นสิรินางสาวณัฐวีเทียมสิงห์คุณเล่งชัยดวงมาราคุณภาวัตสุอนันต์คุณปริศรีพิชิตนิธิโจติกุลคุณเกิดเกียงไก่อิงคณินันคุณสุกิจครุฑคงมิสเตอร์คิงคุณอนันต์เหลืองพิพัฒน์สอนและกัลยาณมิตรสายบุญทุกท่านเข้าร่วมพิธีกันอย่างคึกคักหนึ่งโดยจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีผู้อุปชาอุปสมบทจำนวน73รูประหว่างวันที่13กรกฎาคม2567ถึงวันที่3สิงหาคม2567รวม22วันณวัดบัวขวัญพระรามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมาด้านดร.เศรษฐศักดิ์เกี่ยวพงพิพัฒน์หรือดร.ประธานชาติผู้ดำเนินโครงการกล่าวเสริมว่าวันนี้เป็นวันดีได้ร่วมกับกตตร.ไร้พรมแดนกลุ่มเพื่อนประธานชาติและสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรีทำบุญถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน73รูปที่บวชใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระเกียรติ6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีกัลยาณมิตรสายบุญต่างๆที่มาร่วมพิธีทำบุญถวายพระทหารเพลในครั้งนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณคุณนิทัศน์วงบุญนาคคุณยศวัฒน์อำนาจเจริญวงศ์คุณอาคมทิมประเสริฐคุณกิติโชติศิลป์ดำรงคุณบุญเสริมเมี่ยงสิรินางสาวณัฐวีเทียมสิงห์คุณเล่งชัยดวงมาราคุณภาวัตสุอนันต์คุณปริศรีพิชิตทิฏฐิโยติกุลคุณเกิดเกียงไก่อิงคณินันคุณสุกิจครุฑคงมิสเตอร์คิงคุณอนันต์เหลืองวิพัฒน์สอนและการที่ได้มาทำบุญในครั้งนี้รู้สึกสบายใจมีความสุขปลื้มใจสุดท้ายนี้ขอให้การทำบุญในครั้งนี้จงกลับไปสู่กัลยาณมิตรทุกท่านและขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังปรารถนาทุกประการท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้จากนะฮะเจียวพงพิพัฒน์ประธานที่ปรึกษาผู้บังคับการกองอำนวยการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือCIB นะฮะเวลา 10:00 น.ของวันนี้คือวันที่1สิงหาคม2567นะฮะผมและคณะได้มาร่วมทำบุญที่วัดบัวขวัญได้เลี้ยงอาหารพระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้ถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์บวชใหม่จำนวน73รูปนะโดยร่วมกับกกต.ไร้พรมแดนและกลุ่มเพื่อนประธานชาติตลอดจนกองสวัสดิการแรงงานจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
ซึ่งได้รับบุญกันทั่วหน้านะฮะก็ต้องขอขอบคุณมิตรทิงนะฮะที่ได้มาร่วมในกิจกรรมบุญในครั้งนี้ที่วัดโบขวัญครับสารัตแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดนนทบุรี